ำรวจชั่วข่มขืนหญิง13รายคณะลูกขุนโอคลาโฮมาซิตี้ตัดสินว่าอดีตเจ้าหน้าที่รายนี้มีความผิดจริงในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนทำร้ายร่างกายและความผิดฐานอื่นๆกับเหยื่อหญิงผิวดำ13รายในปี2013นายแดเนียลโฮลต์คลอวัย27ปีปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจลาดตระเวนประจำเมืองโอคลาโฮมาโดยเขาจะค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ตำรวจเพื่อหาใบนำจับหรือประวัติอาชญากรรมของผู้เคราะห์ร้ายก่อนที่จะใช้มันเป็นเหตุผลในการบีบบังคับให้ผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์กับเขาเมื่อวันที่18มิถุนายน2014เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายแดเนียล1วันหลังจากที่เขาได้ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนและเธอได้แจ้งจับเขาทันทีจากหลักฐาน GPS ของรถสายตรวจนายแดเนียลได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่มีการข่มขืนจริงนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงผิวดำอีก13คนกล่าวหาว่าถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศในช่วงระยะเวลาจากเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนปี2014คณะลูกขุนซึ่งประกอบด้วยประชาชนผิวขาวทั้งหมดได้ใช้เวลาประมาณ45ชั่วโมงในการถกเถียงก่อนที่จะตัดสินใจว่าเขามีความผิดจริงนายแดเนียลจะต้องขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่21มกราคมนี้ซึ่งเขาอาจจะต้องรับโทษติดคุกตลอดชีวิต